รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเถียงลั่นรัฐมนตรีสหรัฐและเลขานาโตไม่เชื่อจีนส่งอาวุธให้รัสเซียเผยคุยหวังอีสนใจปักกิ่งชงแผนสันติภาพจากที่สื่อต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนแสดงความสนใจต่อแนวคิดของจีนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพสำหรับยุติสงครามกับรัสเซียทั้งนี้ระหว่างแถลงข่าวร่วมกับพวกผู้นำ EU และนาโตในบราซิลทางดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้มีการพบปะพูดคุยกับหวังอีกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนขณะที่ประชุมด้านความมั่นคงในมิวนิกคุณเลบากล่าวว่าเขาแบ่งปันองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับแผนสันติภาพของจีนเรากำลังตั้งตาคอยรอรับข้อความเพราะมันไม่ใช่บางอย่างที่คุณจะสามารถสรุปได้เพียงแค่ได้ยินจากปากเท่านั้นยูเครนเคยเผยแพร่แผนสันติภาพ10ข้อของตนเองเรียกร้องฐานรัสเซียถอนทัพออกจากดินแดนของยูเครนทั้งหมดโดยสิ้นเชิงและจะตั้งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศดำเนินคดีกับมอสโกในข้อหารุกรานพวกเขาคูเลบาระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ยังคงเชื่อว่าพิมพ์เขียวดังกล่าวยังคงเป็นหนทางเดินหน้าที่ครอบคลุมรัดกุมและมีประสิทธิผลที่สุดและยังคงมีความสำคัญลำดับต้นๆอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าอีกแง่หนึ่งแผนที่แบ่งปันโดยจีนก็มีความสอดคล้องกับของยูเครนเช่นกันผมคิดว่ามีหนึ่งองค์ประกอบที่มีความเห็นร่วมกันระหว่างยูเครนและจีนมันไม่ใช่แค่องค์ประกอบแต่เป็นเสาหลักซึ่งก็คือหลักการแห่งบูรณภาพแห่งดินแดนก่อนหน้านี้สหรัฐและล่าสุดเยนสโตนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับคุณเลบาเตือนคล้ายคลึงกันว่าจีนกำลังเตรียมการส่งมอบอาวุธให้แก่รัสเซียโดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศในรายการ Meet the Press ของ NBC News เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกากังวลมากว่าจีนอาจกำลังพิจารณาให้การสนับสนุนสำคัญซึ่งรวมถึงอาวุธแก่รัสเซียและเขาบอกกับหวังอี้ว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์สองประเทศและเสริมว่าวอชิงตันจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้กระนั้นในเรื่องนี้คุณเลบาได้มีการโต้แย้งว่าหนึ่งด้วยจีนให้ความสำคัญกับหลักการบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐต่างๆอย่างเช่นยูเครนดังนั้นพวกเขาคงไม่ทำอะไรที่จะช่วยรัสเซียทำลายบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนนอกจากนี้ยังมีรายงานระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2566ชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่าปักกิ่งรู้สึกกังวลอย่างยิ่งว่าความขัดแย้งกำลังรุนแรงขึ้นและแม้กระทั่งอาจหลุดจากการควบคุมจีนสัญญาว่าจะเผยแพร่ข้อเสนอทางออกทางการเมืองในสัปดาห์นี้ในช่วงเวลาแห่งการครบรอบ1ปีปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียในวันที่24กุมภาพันธ์ในขณะที่มีรายงานว่าหวังอี้มีกำหนดเดินทางเยือนมอสโกในวันอังคารที่21กุมภาพันธ์นี้แนะนำหนังสือรานอริลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริลาดพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663